้นปปช.เอาผิดอธิบดีกรมอุตุละหลวมพยากรณ์พลาดทำเรือหลวงสุโขทัยอับปางเพื่อไทยยื่นปปช.เอาผิดอธิบดีกรมอุตุพยากรณ์อากาศผิดพลาดทำเรือหลวงสุโขทัยอับปางพร้อมพ่วงอภิปรายมาตรา152อัดซ้ำนายกนายชัยวุฒิดีอีตั้งคนไม่มีความรู้มาทำงานวันที่25ธันวาคม2565เวลา 13:30 นาที Daily News Online รายงานว่าเมื่อเวลา 11:00 นวันที่25ธันวาคมที่พรรคเพื่อไทยนายยุทธพงษ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยแถลงข่าวกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางและความพร้อมการเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ว่าเรือรบหลวงสุโขทัยอับปางพรรคเพื่อไทยขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียเรือรบหลวงและขอแสดงความเสียใจต่อผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้ถึงแก่ชีวิตการสูญเสียครั้งนี้มีความสำคัญมากเบื้องลึกฟันธงว่าเกิดจากความผิดพลาดของกรมอุตุนิยมวิทยาต้องพยากรณ์อากาศต้องบอกเจ้าหน้าที่ทหารเรือชาวประมงจะมีพายุแรงขนาดใดแต่ไม่ได้มีการแจ้งเตือนไปยังเรือหลวงหากมีการแจ้งเตือนคงไม่มีการขับเรือออกไปบริเวณนั้นซึ่งมีคลื่นลมแรงสูงถึง6เมตรอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคนปัจจุบันที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ไม่เคยทำงานกรมอุตุนิยมวิทยาไม่มีความรู้และเป็นเสมียนเก่าที่เคยทำงานให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคนเก่าอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาต้องรับผิดชอบเรื่องที่เกิดจากการพยากรณ์อากาศที่ผิดพลาดหากมีการประกาศแจ้งเตือนเรือหลวงสุโขทัยคงไม่ออกจากท่าเรือสัตหีบมีการแจ้งผิดที่ผิดตำแหน่งเป็นการพยากรณ์คลื่นลมแบบกว้างๆไม่ได้บอกพิกัดหรือตำแหน่งที่ชัดเจนขอท้าให้ฟ้องร้องได้เลยหากไม่เป็นความจริงท้าให้ออกทีวีแข่งกับผมเรื่องพยากรณ์อากาศได้เลยหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สอบสวนจะยื่นปปช.ให้ตรวจสอบแน่นอนเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบจะไม่ให้ทหารเรือสูญเสียฟรีนายยุทธพงษ์กล่าวถึงการเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ว่าตนจะอภิปรายเรื่องของนายกรัฐมนตรีเอาเสมียนที่ไม่มีความรู้มาทำงานจะอภิปรายนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต้องรับผิดชอบด้วยที่มีการเสนอชื่อดังกล่าวให้มาปฏิบัติหน้าที่ยติได้ร่างเรียบร้อยแล้วพลเอกประยุทธ์บริหารแผ่นดินขาดความซื่อสัตย์ไม่เป็นไปตามนโยบายที่เสนอต่อสภาพลเอกประยุทธ์ไม่เคยไปเยี่ยมหรือดูทหารเลยหลังจากที่ตนพูดในสภาจึงลงไปติดตามแต่ที่ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายและภาคใต้เป็นการหาเสียงเพราะอยากเป็นนายกรัฐมนตรีอีก